ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่คนไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาประสานเสียงว่าเกาะกูดเป็นของไทยและเป็นมานานมากแล้วด้วยไม่จำเป็นต้องมีการเจรจาพร้อมงัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันกันเพียบล่าสุดเพจเชียร์ลุงได้โพสต์ข้อความระบุว่าพีรพันธ์ประกาศไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความเป็นเอกราชของชาติไทยไม่มีการนำผลประโยชน์ใดๆไปแลกกับเส้นเขตแดนแน่นอนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่28กรณีมีผู้อภิปรายอย่าเอาเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันมาแลกเส้นเขตแดนโดยนายพีรพันธ์ระบุว่าผมไม่มีวันเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความเป็นไทยเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาขอบคุณและให้กำลังใจนายพีรพันธ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความถึงประเด็นร้อนนี้ว่าเลขกลของกัมพูชาในการเจรจาปักปันเขตแดนผมยังยืนยันตามคุณลุงศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลว่าสัญญาประธานคือสนธิสัญญาระหว่างสยามอินโดจีนฝรั่งเศสค.ศ.1907หรือรัตนโกสินทร์โศก125ก่อกูดเป็นของไทยแน่นอนตามสัญญาประธานนี้หลักคือสัญญาอุปกรณ์จะขัดแย้งกับสัญญาประธานไม่ได้เลยไม่ได้ต่างจากรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายใดๆจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้สัญญาใดๆที่ตามหลังมาจากสัญญาประธานเรียกว่าสัญญาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Term of Reference MOU PA หรือ JC ต่างก็เป็นสัญญาอุปกรณ์จะขัดแย้งกับสัญญาประธานไม่ได้โดยเด็ดขาดนายพลลอนนในปี2515ประกาศเส้นเขตแดนล้ำเข้ามาในหลายทวีปของไทยผ่ากลางเกาะกูดไปอย่างน่าประหลาดเหลือเชื่อขัดกับสัญญาประธานระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสรศ125อย่างแน่นอนและไม่เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982ที่ประหลาดมากก็คือลากเส้นจากหลักเขตแดนบกหลักที่73บ้านหาดเล็กพาตรงไปบนยอดเขาที่สูงสุดบนเกาะกูดเฉือนเกาะกูดออกเป็น2ฝั่งได้ทะเลในอ่าวไทยไปมากมายที่เอามาเคลมกันทีหลังว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่พัฒนาร่วมกันซึ่งไม่มีอยู่จริงที่ว่าขัดกฎหมายระหว่างประเทศคือขีดเส้นโดยใช้ Equidistant Line ซึ่งตามหลักสากลแล้วจะต้องไม่พาดผ่านเกาะกูดแล้วไทยต้องได้พื้นที่ทางทะเลรอบเกาะกูดจะได้ไปกี่ไมล์ทะเลก็อาจจะเจรจากันได้จอมพลถนอมกิตติขจรกับจอมพลประภาสจารุเสถียรได้แก้ไขปัญหานี้โดยพึ่งพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ให้ทรงมีประกาศพระบรมราชโองการเกี่ยวกับไหลทวีปของไทยในปี2516และจอมพลถนอมได้ให้กองทัพเรือไทยเข้าไปดูแลพื้นที่ในทะเลดังกล่าวไม่ให้กัมพูชามารุกรานอธิปไตยทางทะเลของไทย MOU 44สมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็เกิดขึ้นกลายเป็นไปยืนยันเส้นเขตแดนที่ผิดในปี2515ที่ลอนดอนประกาศแต่ก็รู้ดีว่า MOU 44เป็นสัญญาอุปกรณ์ไม่ใช่สัญญาประธานจะขัดแย้งสัญญาประธานไม่ได้กัมพูชาเลยเจรจาตาม MOU 44ในปีพ.ศ.2545ลากเส้นในแนวใกล้เคียงกับแนวเดิมที่นายพลลอนดอนเคยประกาศเอาไว้ในปี2515แต่ลากเส้นอ้อมเป็นวงกลมรอบเกาะกูดเพื่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนมากที่สุดแต่เลี่ยงบาลีไม่ให้ขัดกับสัญญาประธานเพราะเกาะกูดเป็นของไทยที่ตลกก็คือลากเส้นปักปันเขตแดนเป็นเส้นโค้งรอบเกาะกูดหลบสัญญาประธานแต่จะกินเข้าไปในอ่าวไทยให้มากที่สุดไม่ให้ยึดถือ Equidistant Line ระหว่าง2ประเทศตามหลักสากลของอนุสัญญาทะเล1982หรือกฎหมายสากลผมได้แนบภาพแผนที่แสดงผลการเจรจาปักปันเขตแดนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาในพ.ศ.2545ภาพนี้มาจาก PowerPoint ประกอบการบรรยายของพลเรือโทสิริชัยเนยทองซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่เคยรับราชการที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งมีภารกิจในการดูแลเขตแดนทางทะเลของไทยโดยตรงครับ
เห็นภาพแล้วผมก็ได้แต่หัวเราะว่ากัมพูชาพยายามเคลมมากแต่เลี่ยงบาลีไม่ให้ขัดกับสัญญาประธานรส125ยกเลิก MOU 44และ JC 44เถิดครับอย่าให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวถ้าไอ้อีนักการเมืองไหนจะขายชาติทำ MOU 67หรือ JC 67มันจะไม่มีแผ่นดินอยู่และต้องถูกประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ